หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจรวมถึงกลุ่ม4กุมารลาออกจากตำแหน่งนะคะท่านนายกบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการปรับครม.เร็วที่สุดคาดว่าไม่น่าจะเกินเดือนสิงหาคมนี้ในขณะที่เพจเยาวชนปลดแอกก็นัดชุมนุมโค่นเผด็จการในวันพรุ่งนี้คือ18กรกฎาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะเพจ Facebook เยาวชนปลดแอกหรือว่า Free Youth โพสต์ข้อความค่ะเชิญชวนให้ไปร่วมชุมนุมโดยที่ระบุบอกว่าไม่ทนอีกต่อไปเวลาไหนกันที่เราจะออกมาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปเวลาที่เพื่อนๆของคุณจะถูกจับไปทีละคน2คนเวลาที่พ่อแม่พี่น้องของคุณอดอยากและแร้นแค้นถ้ารอให้ถึงเวลานั้นมันอาจจะสายเกินไปเรารอมากว่า80ปีแล้วจะต้องรออีกนานสักเท่าไหร่กันเวลานี้เราไม่ทนอีกแล้ว17นาฬิกาเป็นต้นไป18กรกฎาคมนี้มุ่งตรงไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยลุกขึ้นสู้กับต้นตอของปัญหาถอนโค่นเผด็จการที่ฝังรากลึกมายาวนานอย่าให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องลูกหลานของเราที่จะต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมไม่จบสิ้นให้มันจบในรุ่นของเรานะฮะนี่คือสิ่งที่โพสเอาไว้ทางด้านพลตำรวจโทภักพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุค่ะว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้รับหนังสือขออนุญาตชุมนุมตามพรบการชุมนุมนะคะและตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการบังคับใช้พรกฉุกเฉินแล้วก็พรบการควบคุมโรคดังนั้นการรวมตัวอาจสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็อาจมีความผิดตามกฎหมาย2ฉบับก็ขอความร่วมมือค่ะหากมีการนัดชุมนุมหรือรวมตัวก็ขอให้คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ละเมิดหรือว่ากระทำผิดกฎหมายไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามข่าว GMM 25คมชัดคัดเพื่อคุณเพียงกด Subscribe และกดกระดิ่ง YouTube GMM 25 Thailand อัปเดตทุกวันที่นี่ทางช่อง GMM 25